ต้นไม้ของพ่อหยุดก่อนหยุดก่อนอากาศหนาวใบหล่นเยอะมามาเป็นพิเศษเลยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนเลยใจมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเลยสต๊อกนั่งในซุกฉันขอกล้องเนี่ยชาวบ้านทะเลก็มาขอหน่อยขอครับแบ่งเฮือหน่อยแบ่งเฮือผมใจปีสามห้าเกษียณมาต่างโลกครับเขาเฮือนะมันทุกข์ใจนะครับเขาเนื้อกินได้เนื้อกินได้จริงๆผมมะนาวต่อดูมาไหมมายุ่งกันไอ้มดเนี่ยนะผมได้เลยวัตถุประสงค์ของการปลูกมะนาวนั่นเพราะว่าเราต้องการที่จะสงเคราะห์ญาติโยมบางทีมีงานศพก็ดีมีงานแต่งก็ดีแล้วก็มีงานบวชทุกงานเราสามารถที่จะบูรณาการช่วยเหลือกันได้โดยได้รับต้นแบบจากคุณโยมพ่อสมนัติบุญเทพซึ่งอยู่บ้านหลังวัดเป็นทำพืชผักสวนครัวลวกกินได้ปลูกผักตลอดปีเขาก็เลยขอลอกเลียนแบบตามรอยพ่อเหมือนเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันมะนาวนี่จะออกตลอดปีจะออกตลอดปีแล้วก็มีอยู่2พันพันที่1คือพันตาฮีติพันที่2คือพันแป้นดกพิเศษจะออกตลอดปีด้วยกันคือพระเนนรดน้ำแล้วก็การฮือน้ำนี่ก็คือประมาณ1อาทิตย์ต่อ1ครั้งตอนหนึ่งครั้งเพราะว่าเราจะได้เพื่อความชุ่มฉ่ำครับมะนาวนะเพราะฉะนั้นก็การทำส่วนมะนาวนั่นเราก็คำนึงถึงประโยชน์แต่ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าที่มันจะได้เราคำนึงถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับคือชุมชนได้รับมะนาวชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็แบ่งปันคือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้เป็นต้นแบบและก็เป็นต้นคิดในการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นอกจากการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับเรื่องดินดินนั้นครับก็สามารถที่จะใช้วัชพืชในชุมชนที่
ตามระเบียบน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาใส่แล้วมาปรับปรุงเป็นปุ๋ยได้เช่นกันขอเจริญพรพร้อมกับขอไปใช้ได้ไหมเก็บได้หรอได้เลยเก็บปีสู้ๆว่ะเอาเลยเต็มที่มีข้อแม่อยู่เดียวว่าห้ามไปฮับฮับเวลาเด็กก็ต้องเด็ดดีๆหน่อยนึงคำสอนของแม่หลวงครับตีล็อกเก้าที่พูดไว้ฮะอย่าเศรษฐกิจพอเพียงครับตามที่แม่หมออยู่เริ่มทำมากี่ปีแล้วมาไปมาสักสิบกว่าปีแล้วครับตั้งปี47ครับเพียอยากให้ครอบครัวปลอดจากสารพิษเพียอยู่ดีกินดีครับแล้วผักที่ปลูกเนี่ยมีอย่างไรบ้างมีผักกาดผักคะน้ากะหล่ำปีครับผลผักกะเพรามะเขือครับบรอกโคลีก็มีครับผักดอกก็มีครับทุกอย่างเลยครับตีผมปลูกได้ครับได้ครับพอคนเปิดบ้านก็ได้ครับตีมาขอมาตีแบบนี้กินกับมาขอจากสารนะครับมาบ้านผมได้เลยครับโดยบักคิดโดยบักคิดมูลค่าสักแค่กระตังเดียวครับสมบัติสารคือวัดเป็นที่ท่องเที่ยวนะผมอยากจะแรงจูงใจกับผักปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นี่ครับตามแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ